ันนี้ก็คือแพ็กเกจที่เราแพ็กเกจจากไลฟ์มินิคอมแล้วก็ไลฟ์พริ้นท์นะคะทุกคนวันนี้บีจะพาทุกคนมาทำงานกับบี1วันนะคะอันนี้เป็นรายได้เสริมนะคะที่บีทำเวลาที่บีอยู่ที่บ้านตอนเด็กๆไปโรงเรียนนะคะค่ะตอนเด็กๆไปโรงเรียนนะคะบีก็จะมาทำงานอยู่ที่ SC นี่แหละค่ะ SC เป็นร้านขายพวกงานแฮนด์เมดนะคะและร้านนี้บีทำมานานแล้วมีชื่อว่า Bloomsbury นะคะโมเดลของเราก็คือน้องไลล่านี่เองค่ะของที่ขายส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นยางมัดผมนะคะกิ๊ดติดผมสำหรับเด็กนะคะแล้ววันนี้บีมีออเดอร์เข้ามานะคะก็ต้องมาทำออเดอร์ส่งของให้ลูกค้าก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันเลยค่ะว่าบีทำออเดอร์ส่งของลูกค้ายังไงนะคะไปดูกันเลยอันนี้บีเมื่อวานก็คือมานั่งตัดนะคะตัดยางยืดนะคะตัดยางยืดก็คือเวลาบีตัดก็จะตัดเป็นเส้นขนาดนี้นะคะคือเวลาปีตัดก็จะเป็นตัดเป็นเส้นขนาด9นิ้วนะคะแล้วก็มามัดนะคะจะทำช้าๆนะให้เห็นมัดเป็นปมนะคะก็จะเห็นเป็นปมนะเป็นปมตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมาตัดนะคะตัดปลายมันออกนะตัดเป็นจริงเฉียงตัดให้สวยนะคะก็คือเนี่ยตรงนี้นะคะตัดปลายมันออกนะนะคะตัดปุ๊บก็ทิ้งตัวปลายนะคะแล้วก็เหลือแค่นี้นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วมันก็เสร็จแล้วเราก็มาเก็บงานนะคะเก็บงานต่อก็คือต้องมาลนไฟนะคะด้านบนเพื่อที่จะไม่ให้มันเฟรย์เห็นไหมคะก็คือเก็บเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็มาใส่แพ็กเกจนะคะเดี๋ยวแพ็กเกจของบีนะคะก็จะเป็นถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะถุงซิปล็อกนะคะแบบนี้เป็นแบบใสนะคะแล้วก็ซิปล็อกออเดอร์ของลูกค้าวันนี้เขาสั่งเป็นถุงแบบนี้9ถุงนะคะแล้วก่อนที่บีจะแพ็คนะคะบีก็จะมาติดป้ายเลเบลของร้านนะคะก็คือมาติดหลักเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือแพ็กเกจที่เราแพ็กเกจจิ้งนะคะที่เราส่งให้ลูกค้านะคะในถุงเนี่ยเราสามารถใส่ยางมัดผมแบบนี้ได้จาก10ชิ้นจนถึง50ชิ้นนะคะก็คือจะกำหนดเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็จะแบบดูไม่สวยนะคะก็ถุงขนาดนี้ใส่ได้ถึง50ชิ้นแล้วลูกค้าออเดอร์สั่งมา20ชิ้นต่อถุงจำนวน9ถุง9แพ็กเกจนะคะโต๊ะหน่อยนะคะก็คืออันนี้เป็นโต๊ะทำงานสถานการณ์จริงนะคะไม่มีการเก็บนะคะอันนี้ทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ก็คือยังทำไม่เสร็จนะคะเพราะว่าติดไปรับลูกจากโรงเรียนนะคะก่อนทำจะเสร็จแต่วันนี้ก็คือต้องไปส่งแล้วค่ะวันนี้ต้องไปส่งให้ลูกค้าแล้วค่ะค่ะสำหรับคนที่ติดตามช่องบีนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมดูก็จะมีวิดีโอมาให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกกระติดหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าบีเริ่มต้นทำธุรกิจ SC ยังไงนะคะก็ขอเล่านิดนึงแล้วกันนะก็คือเริ่มต้นนะคะเมื่อก่อนนี้บีเป็นแค่พนักงานบริษัทนะคะไม่ได้มีธุรกิจ SC นะคะเมื่อก่อนเราทำงานบริษัท8โมงถึง5โมงเย็นเลยแล้วอยู่ที่อเมริกานะคะบีอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียมาก่อนนะคะแล้วบริษัทที่บีทำเนี่ยเขาเป็นบริษัทยานะคะแล้วเขาก็สวัสดิการดีนะคะเมื่อก่อนสมัย20ต้นๆอย่างบีเนี่ยต้องทำงานบริษัทเพราะเราอยากได้ 401k แล้วก็อยากได้สวัสดิการเรื่องประกันสุขภาพนะคะเราก็จะทำตรงนี้ไปทีนี้เราบีย้ายมาอยู่โอไฮโอเพราะว่าแฟนบีเนี่ยเขาเป็นคนที่นี่นะคะก็มาแต่งงานกันที่นี่นะคะแล้วก็มีลูกกันคนแรกนะคะบีก็ยังทำ
ทำงานบริษัทอยู่ก็คือย้ายมาแล้วก็สมัครงานนะคะได้งานบริษัทเหมือนกันเป็นงานบริษัทนำเข้าส่งออกพวกเอลิเวเตอร์พวกประตูลิฟต์นะคะประตูลิฟต์นะคะเขาก็จะทำนำเข้าส่งออกพวกนี้เราก็จะทำเอกสารให้เขาประมาณนี้นะคะลูกคนแรกเนี่ยก็ยังโอเคนะเรื่องเดย์แคร์นะทีนี้ค่าเดย์แคร์ต่อเด็ก1 คนนะคะสมัยนั้นก็คือเยอะนะประมาณ400-500 เหรียญนะคะต่ออาทิตย์ก็คือ1 เดือนเนี่ยจะมีค่าเดย์แคร์ของลูกเราประมาณ2,000นะหรือเราจ่ายแพงด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคือเราจะค่อนข้างเลือกนะสําหรับเดย์แคร์ว่าเดย์แคร์อันไหนเหมาะสําหรับลูกเรานะคะบางทีมันก็จะมีเดย์แคร์หลายแบบนะเป็นแบบอินโฮมก็มีเป็นแบบบริษัทก็มีนะคะแล้วก็เป็นแบบดีเลยก็มีนะคะก็คือบีก็เมื่อก่อนเลือกแบบดีให้ลูกแหละลูกคนแรกเนาะใครจะไม่รักใครจะไม่ห่วงเนาะทีนี้พอมีลูกคนที่2ปุ๊บเราก็ยังอยากได้ประกันสุขภาพอยู่เพราะว่าประกันสุขภาพสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครไม่มีเนี่ยเวลาไปหาหมอนะคะจะค่อนข้างแพงแพงมากๆตอนนี้ก็แพงค่ะแพงจริงๆไปหาหมอที่อเมริกาเนี่ยทีนึงนี่บอกว่าจนไปเลยนะคะเราอยากได้ประกันสุขภาพเพราะเรามีลูกคนที่สองก็คือทํางานจนกระทั่งเราคลอดลูกคนที่สองเราก็บอกบริษัทนะคะว่าเราขอลาออกเพราะว่าอยากจะไปเลี้ยงลูกนะคะเราออกมาก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกไปได้สักพักนะคะด้วยความที่เป็นคนทํางานนะอยากได้อยากมีรายได้เป็นของตัวเองก็ขอบอกสามีแหละว่าโอเคฉันอยากจะทำฮอบบี้นะคะเมื่อก่อนเอซี่นั้นก็เป็นเว็บไซต์ที่แบบว่าเริ่มของงานแฮนด์เมดนะคะก็ไม่ค่อยมีเวนเดอร์ไม่ค่อยมีคนขายของเหมือนเอซี่เท่าไหร่นะเราก็เริ่มขายซัพพลายนะคะของที่ได้มาส่วนใหญ่นะเราก็ซื้อมาจากเมื่อก่อนจะไม่มีคนรู้นะว่าสั่งของจากไชน่าจากเมืองจีนอ่ะเขาก็ส่งให้ก็คือเป็นที่ไว้วางใจได้นะคะเราคือสั่งซัพพลายสั่งของมาขายเนี่ยจากอาลีเอ็กซ์เพรสหรืออาลีบาบานะคะเมื่อก่อนเป็นเว็บนี้นะคะก็สั่งมาตอนนั้นก็ขายดีค่ะขายรายได้ก็เยอะพอสมควรนะคะแต่ว่ารายได้เนี่ยก็ require time นะก็คือใช้เวลาในการทำงานด้วยนะคะ24 ชั่วโมงเลยแหละเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่แบบว่าง่ายนะคะคือเราคิดว่าเราทำเป็นงานอดิเรกนะเป็นอาชีพเสริมแล้วก็คือคิดว่าจะทำตอนที่ลูกหลับอ่ะตอนเด็กๆนะเขาก็จะมีเวลา nap time เวลานอนของเขานะทําตอนที่ลูกหลับเราก็มาทํางานนึกออกไหมคะจากการที่เราคิดว่าจากการเริ่มจากจุดเล็กๆตรงนั้นแหละเราก็เริ่มขยายมาเรื่อยๆนะคะที่บีขายส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็น supply สําหรับทํากิฟต์ติดผมนะคะดอกไม้กิฟต์เป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะในการทํางาน handmakeตรงนี้โดยเฉพาะนะคะจากนั้นเราก็เริ่มต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะมาขายเป็นสําเร็จรูปนะคะเป็นแบบยางรัดผมที่ติดผมแบบสําเร็จรูปก็คือซื้อแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไปทําเองนะคะก็คือมาถึงตอนนี้นะคะเป็นร้านที่บีทําอยู่นะคะไอ้นี้แฮร์ไทยเนี่ยก็คือยังเป็นที่ฮิตอยู่นะคะก็คือทําเรื่อยๆก็ยังมีลูกค้าประจําที่มาซื้อจากเราเรื่อยๆนะคะข้อดีของการทําเอซี่นะคะมันก็คือเราสามารถแบ่งเวลาทำงานเองได้ไม่ต้องเป็นสเกดูนะคะก็สะดวกนะที่ยังทำอยู่เพราะว่าเรายังมีซัพพลายอยู่แล้วก็ยังชอบอยู่นะคะแล้วก็ลูกค้าที่ยังซื้อของจากเราก็ยังมีนะคะตอนนี้ก็คิดอยู่ว่าจะทำยังไงให้โปรดักต์ของเรามัน stand out นะเพราะว่า Etsy ตอนนี้นะก็คือคนขายก็เริ่มเยอะนะการแข่งขันกันก็เยอะขึ้นนะคะเราก็ต้องทำให้โปรดักต์ของเราที่ขายเนี่ยมีจุดแตกต่างนะคะมีข้อแตกต่างจากร้านอื่นนะคะยังโชคดีว่าเรามี clientele นะคะก็มีลูกค้าที่มาซื้อของเราประจำนะคะมาทุกเดือนก็มีแล้วก็มาบ่อยๆบางทีก็สั่งเป็นออเดอร์ใหญ่ๆแล้วก็สั่งจากเรานะคะเราก็จะบอกเขาว่าโอเคฉันทำได้แล้ววันนี้วันนี้ส่งนะคะก็คือวันนี้เดดไลน์ต้องส่งตัวนี้แล้วนะคะจะเสร็จไหมวันนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะThank you.
แพ็กเกจนะคะก็แพ็กเกจก็จะเป็นอย่างนี้มีของแถมให้ด้วยนะคะแต่ละแพ็กเกจที่เขาสั่งมาก็จะเป็นมีลายยูนิคอร์นนี่ก็ลายปริ้นนะคะทีนี้บีก็จะมาบรรจุนะคะลงในถุงขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวดูว่าจะมีถุงปริ้นขนาดนี้ไหมแล้วก็มาเป็นชิปปิ้งเลเบลนะคะทำเอกสารส่งไปรษณีย์ให้ลูกค้านะคะที่อเมริกานะคะก็จะมีตัวชิปปิ้งเลเบลแบบขนาดเล็กแบบนี้นะคะก็เครื่องปริ้นนะคะแบบนี้อันนี้เลยก็จะซื้อมาไว้นะคะเพราะว่าใช้บ่อยก็จะปริ้นออกมาเป็นแบบนี้นะคะโฟในกระดาษ4คูณ6นิ้วนะคะแล้วก็แกะแล้วก็ติดเลยบนแพ็คเกจมันก็สะดวกดีนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ไปส่งของให้ลูกค้าภารกิจวันนี้แม่บีทำเสร็จนะคะต้องไปรับลูกจากโรงเรียนต่อนะคะก็เดี๋ยวมาสรุปยอดกันเลยค่ะสำหรับยางมัดผม9แพ็กเกจนะคะเป็นราคารวมทั้งหมด110เหรียญ32เซนต์ค่ะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,750 บาทนะคะอันนี้ก็เป็นยางมัดผมนะคะที่มีขายบน Etsy นะคะมีให้เลือกหลากหลายสีมากเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะว่าจะเอาจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่งให้นะคะตามจำนวนที่สั่งสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ